วยหรือไม่รวยงานนี้เกาะกระแสเทคโนโลยีเข้าไว้ว่ากันว่ารวยได้แน่ๆไม่ตอนนี้ก็ในอนาคตแหละค่ะงานไอทีใหญ่ของฝั่ง Android อย่าง Google I/O 2015เป็นปีที่3แล้วที่ซิมมาเช็คอินในงานนี้ลองไปติดตามกันดีกว่าว่า3ปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและในปี2015อะไรคือเทรนด์ที่ทำให้เราควรจะเกาะติดและรวยแน่ๆเรื่องแรกที่หลายคนจับตาก็คือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่จะมีฟีเจอร์อะไรเจ๋งๆ Google ประกาศชัดเจนเลยว่าไม่เน้นฟีเจอร์ใหม่เยอะหรอกแต่จะโฟกัสไปที่การปรับปรุงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการประหยัดแบตเตอรี่ซึ่งจะทำให้สแตนด์บายเครื่องได้นานถึง2เท่านะคะ Android M คือสิ่งที่คนฮือฮามากซึ่งจะมาพร้อมกับ Android Pay ระบบการจ่ายเงินผ่านมือถือแสนสะดวกแค่ใช้มือถือไปจ่อใกล้ๆเครื่องอ่านแถมยังรองรับระบบสแกนนิ้วมือบนมือถือในหลายๆรุ่นด้วยงานนี้นำเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติมาลองทดสอบกันด้วยละค่ะมาในส่วนซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเริ่มจากการจัดเรตติ้งแอปและเนื้อหาเด็กด้วยดาวเขียวบน Google Play ที่ช่วยให้ผู้ปกครองอุ่นใจหน่อยนะว่าแอปนี้จะไม่มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กดูดาวเขียวแล้วโหลดเลยใครที่ใช้งานแผนที่บ่อยๆฟีเจอร์เด็ดที่หลายคนรอคอยล้อยคอมาถึงแล้วค่ะนั่นก็คือการเตรียมเปิด Google Maps Offlineให้เราสามารถโหลดแผนที่ที่เราอยากจะไปมาก่อนไม่มีเน็ตก็ยังนำทางบอกทางเราได้ละเอียดเหมือนมีอินเทอร์เน็ตโหอันเนี้ยสะดวกแล้วก็มีประโยชน์มากรอเลยล่ะแอปต่อมาเอาใจคนชอบถ่ายภาพก็คือ Google Photos แอปสำหรับจัดการรูปถ่ายล้นเครื่องแบ่งไปเก็บบนออนไลน์สิคะไม่อั้นเลยค่ะเก็บได้ไม่จำกัดเลยแถมแบ่งหมวดหมู่ให้เราหาง่ายขึ้นไม่ว่าจะหาตามหน้าคนหน้าอาม่าหน้าอากงหน้าอาอี้หน้าอาอึ้มหาตามสถานที่ว่าไปไหนมาเช่นเช็คอินเยาวราชเช็คอินประเทศจีนหรือหาตามไทม์ไลน์ของเวลาซึ่งก็เป็นเสมือนบ้านของภาพถ่ายเรายังไงอย่างนั้นเลยแหละค่ะที่สำคัญค่ะโหลดฟรีได้ทั้ง iPhone และก็ Android ใจกว้างอย่างเงี้ยเนี่ยแหละ Google ฝาก Google Now เน้นไปที่โปรแกรมและก็เนื้อหาจากจอที่ฉลาดมากขึ้นจนในตอนนี้ระบบการค้นหาของ Google เขาค้นหาในตอนนี้ว่าเราอยากรู้อะไรและเขาจะเดาจากสิ่งที่เราอยากรู้ก่อนที่เราจะถามซะอีกแม่รู้ดีจริงๆน่าเสียดายที่งานนี้ไม่มีอุปกรณ์ใหม่มาเปิดตัวนะคะไม่มีวี่แววแว่นตา Google Glass ตัวใหม่มือถือประกอบเองได้อย่างที่สิหวังแต่ปีนี้ก็มีการเอาของเก่าที่ปีที่แล้วนำเสนอมาต่อยอดเช่นแว่นกระดาษ3มิติที่ชื่อว่าการ์ดบอร์ดขยายรับจอมือถือที่ใหญ่ขึ้นในยุคนี้เสนอไอเดียให้โรงเรียนที่สนใจมาลงทะเบียนเอาแว่น3มิติตัวนี้ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ค่ะเมื่อมีแว่นกับจอก็ยังขาดเนื้อหาที่สวมแว่น3มิติแล้วจะหมุนไปหมุนมาดูได้อยู่ไม่เยอะเลยไปร่วมกับ GoPro ทำคอนเทนต์360องศาแล้วจะเอาลง YouTube ให้คนที่มีแว่นการ์ดบอร์ดส่องสนุกกันได้ตั้งแต่อาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนนี้เปิดเข้าไป YouTube คุณจะเห็น YouTube 360องศานั่นเลยค่ะคอนเทนต์ที่เอาไว้ดูสำหรับแว่นตา3มิติตัวนี้ส่วน Android Wear ก็แสดงแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีค่ะตอนนี้แอปบนนาฬิกา Android มีมากถึง 4,000 กว่าแอปแต่ไอ้ที่คนโหมากๆคือการวาดและขึ้นเป็นอีโมจิให้ส่งเลยแถมย้ำได้ว่าสิ้นปีมาอีกหลายยี่ห้อเลยเด้อปิดท้ายด้วย Project Billo สำหรับคนเขียนแอปที่เป็นเหมือนภาษากลางให้มือถือคุยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นรองรับยุค Internet of Things เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดนี้คือหมัดฮุกของ Google ในปีนี้